พราะฉะนั้นเนี่ยก็พรุ่งนี้ผมอยากจะไปพบผู้ว่านะแล้วก็ไปพบยกเพื่อให้ในยกเนี่ยมาลองพิจารณาโทษกับผู้รับเหมาซึ่งฝ่าฝืนคำสั่งนะคือว่ามีการย้ายละแต่ว่าในกรณีเจ้าที่ตำรวจได้เห็นผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าผมใช้คำว่าซึ่งหน้านะพอมีคำสั่งทางปกครองแล้วเนี่ยต้องดำเนินคดีน่าจะไม่ใช่ประการนี้นี่มันซึ่งหน้าเลยนะคือนี่ฮะท่านสสผมขออธิบายกฎหมายนี้ซึ่งผมก็ยังไม่ได้สาวชัดเจนแต่ว่าเท่าที่เบื้องต้นเท่าที่ผมทราบนะครับคือเวลาที่ทางฝ่ายเทศบาลมีคำสั่งให้ทำการก่อสร้างและหากยังฝ่าฝืนอยู่เทศบาลจะมีคำสั่งปรับเป็นรายวันหรืออะไรนะครับก็ว่าไปแต่ไม่ใช่เป็นกรณีที่พอละเมิดปุ๊บแล้วต้องมาจับกลุ่มเลยไม่ใช่อันนี้ตามกฎหมายที่ผมศึกษามาต้นต้นน้อยสุดเนี่ยก็ต้องดำเนินคดีใช่คือเขาจะมีบอกว่าพอสั่งละปุ๊บต้องละไปในกี่วันแต่หากละเมิดนับจากวันนั้นเนี่ยจะมีค่าปรับเท่าไหร่จะมีประมาณนี้ไม่ใช่พอสั่งละปุ๊บพอเห็นประกอบบ้างก็ไปจับเลยเท่าที่ผมศึกษามานะแต่ว่าก็ไม่ฟันธงก็ดูกันผมแจ้งแล้วว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยต้องในเมื่อความมันเป็นการทำให้เกิดความเสียหายนะถ้าเราเป็นคนไทยอยู่นะครับเราไปช่วยกันไหมผมถือว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนไทยลุกป่าขนาดนี้เราสามก็โดนเพิกถอนแล้วเราไปช่วยกันไหมผมจากกรุงเทพท่านสสมาจากสงขลาเพื่อมาปกป้องผลประโยชน์ของชาติเนี่ยในเมื่อเราเป็นคนไทยเรามาช่วยกันไหมมีที่ดีไหนไปบอกเขาว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นจริงนะผมก็ถือว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่อายุตั้งเกือบ60แล้วครับอย่าไปปกป้องเลยนะเราก็คนไทยเป็นท่านชาติราชการเหมือนกันนะถูกไหมก็ได้หมดเลยครับผมได้ยินดีที่ปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่างนี้กับเรื่องในทุกอย่างที่มาวันนี้เนี่ยก็ทราบว่าท่านสสแล้วก็ท่านสสศิระในแค่ท่านทราบผมนะก็เลยผมก็พูดเนี่ยผมไปตรวจความเรียบร้อยที่ของพระใหญ่ซึ่งเป็นเขตที่เรื่องทราบผมแล้วถ้าหลังจากนั้นผมก็ลงมีต้องเกิดการอะไรไหมที่ไม่ได้ร้อนตรงไหนไม่เนี่ยสงสัยว่าในที่พูดตรงๆนะเนาะที่ยังสอนสงสัยว่าในเมื่อแจ้งมาแล้วว่ามีสสแปดคนจะมาเรื่องนี้หนึ่งไม่มีการดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยไม่พูดตรงๆนะยังสงสัยอยู่พี่ลงพื้นที่อื่นนี่นะเขาเข้ามาดูแลไม่ว่าจะเป่าเตาทุกที่ที่เราไปแจ้งนะไม่มีเลยที่นี่คืออย่างนี้นะครับสงสัยถ้าพี่สงสัยผมมีภาพถ่ายที่ดูว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรงไหนนะไม่มันต้องแบ่งกำลังมาดูด้วยว่านี่สสมันปฏิบัติหน้าที่นี่คือสสเราปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมาเวลาไหนอะไรยังไงทราบแต่ว่าวันนี้จะมาเราก็พร้อมแล้วก็เตรียมพร้อมไว้หมดแล้วเตรียมพร้อมยังไงครับเตรียมพร้อมมีทั้งฝ่ายจราจรไม่มีเลยไม่ใช่ฮะคือหมายความว่าเราเตรียมพร้อมนะที่ตั้งหากว่ามีการประสานมาเมื่อไหร่เราพร้อมจะเดินทางมาแต่ไม่ใช่ที่จะรอเราจะต้องมารอตรงบริเวณนี้ตลอดเวลาเนี่ยครับคือเราไม่สามารถที่จะมารอเราไม่ได้ขู่นะครับผมไม่ได้ขู่นะผมที่อื่นนี่เขาดูแลว่ามาทำงานสสก็ทำงานให้เกียรติสสผมไม่ได้ใหญ่ตกจากไหนแต่ควรจะทำไหมว่าวันนี้เรามาทำเรื่องบ้านเมืองก็นะผมยินดีที่ผมไม่ได้มาเที่ยวใช่ครับถูกไหมคือผมยินดีที่รับการประสานทุกอย่างวันนี้เพราะฉะนั้นเอาวันนี้ผมเห็นว่าเรายังไม่รู้จักกันพรุ่งนี้ผมจะออกจากโรงแรมเนี่ยประมาณ11 โมงนะผมลองลุกทราบแล้วนะทราบจากผมนะแล้วควรจะทำไงจะให้โอกาสครั้งหนึ่งยังไงท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะออกไปเดี๋ยวไปผู้ว่าที่งานพี่ครับใจเย็นนะครับพี่ชายเขามาให้โอกาสครั้งหนึ่งหมายความว่าวันนี้ผมผิดไปแล้วเหรอฮะไม่ผิดยังไงผมมาลงปฏิบัติหน้าที่ก็รู้อยู่ถูกไปฮะแล้วอยู่ไหนเถียงใช่ไหมเอาใครขึ้นมาคืออย่างนี้นะครับพี่เนี่ยผมไปคนที่เขาให้ใหญ่มาสักครู่นี้นะครับเพราะว่าเขาเชิญผมไปแล้วก็ผมก็ต้องไปให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับว่าไม่คนอื่นละลูกน้องละไม่มีเลยเหรอก็มีครับเมื่อกี้เพราะว่าเดินเขาตรวจอยู่20/20เนี่ยคุณน้องผมก็เขาตรวจอยู่แต่มีเวลามานั่งกินกาแฟไม่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ผมเหรอหลังจากที่ตรวจเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะตรวจเขาให้ใหญ่ลูกน้องผมก็ตรวจผ่านไปผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วผมก็บอกผมเสร็จแล้วเขาให้ใหญ่มีเวลาไม่ได้กินกาแฟก็เห็นชัดเจนก็ใช่ไงเพราะว่าผมตรวจอยากเครื่องเสียงกับผมมีประโยชน์ไหมมีเครื่องเสียงกับผมไหม
ผมชี้แจงให้ฟังคือเสียงของผมมีประโยชน์อะไรไหมผมเป็นพนักงานการผู้ใหญ่แล้วคนมาเรียกเสียงกับผมยังไงพี่น้องผมมาทำงานเพื่อบ้านเมืองเพื่อขึ้นเสียงกับผมยังไงนี่ครับฮะก็จะพูดแล้วขึ้นเสียงอะไรเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้ขึ้นเสียงก็เห็นอยู่ขึ้นไหมเกรงใจสสมันสี่คนเนี่ยเดี๋ยวเจอกันคือถ้าผมได้ขึ้นเสียงก็ขอเห็นอยู่ขอโทษยังไงขอโทษยังไงเขาขอโทษยังไงคนไทยอ่ะก็ขอโทษยังไงครับก็คือว่าผมได้กล่าววาจาที่ไม่ถูกต้องขออนุญาตขอภัยที่นี่ด้วยครับนี่บทเรียนแล้วนะนี่บทเรียนแล้วนะนะอย่าทำกับผมก็เพียงแค่ผู้ใหญ่นะผมมาบอกว่าผมมาทำเรื่องบ้านเมืองผมไม่ได้มาเที่ยวไม่ต้องมาดูแลผมตอนเที่ยวหรอกก็เพียงแค่อย่างที่เจ้าที่ทราบว่าเขาจะพูดให้ผมไปตรงนี้เข้าใจไหมครับเนี่ยที่ดูให้ดูว่าไม่ใช่คนอื่นก็มีไม่ใช่คุณคนเดียวร้องคุณบริหารไม่เป็นแล้วคุณไม่เหมาะครับอย่าให้บอกว่าถ้าคุณบริหารแค่นี้มาดูแลชุดสองมาจะไปหน้าที่ไม่ได้นี่นะคุณเหมาะสมไหมผมถามแค่นี้เหมาะสมไหมผมจะให้โอกาสแล้วนะแล้วไม่ขอโทษแล้วจบพี่คนจบนะแต่อย่าทำอีกนะพี่ชี้แจงว่าพี่มาทำงานและคนก็บอกรู้ว่าวันที่พี่มาทำเรื่องของบ้านเมืองและพี่คนขู่ฆ่าพี่นะใครก็รู้ทั้งประเทศแต่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เนี่ยมีรองผู้กับคนเดียวเหรอรองผู้กับไม่สามารถจะบริหารกำลังมาดูแลสสถึงมาปฏิบัติหน้าที่ทวงแผ่นดินคืนเนี่ยถามว่าบริหารถูกต้องไหมเหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารไหมแค่นี้ก็ตายแล้วผมบอกแค่นี้ก็ตายแล้วน้องพรุ่งนี้ไปกี่โมงพรุ่งนี้ออกจากโรงแรม11 โมงนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับน้องเข้าใจไหมพี่ครับก็ผมขอบคุณมากเลยครับผมพร้อมที่จะดูแลพี่แล้วก็ขอเกาหลีไปกับผมเพื่อความดีใจทั้งคู่แล้วก็ขอที่จะเย็นได้ไหมครับขอความกรุณาจากพี่แต่ถ้าต่อไปพี่ให้โอกาสให้ผมอธิบายผมก็ขอบคุณพี่มากเลยครับเอานี้ดีกว่าแล้วผมเข้าใจผมผ่านโลกมาเยอะผมเข้าใจแล้วก็โอเควันนี้เรารู้จักกันแล้วนะก็ต้องอธิบายมันก็ไม่มีอะไรจริงๆขอไว้นะเอาไม่เป็นไรสามนาทีนั่นนี่ขอถ่ายรถขออนุญาตสามนาทีมาคุยกันสองคนมาทุกคนอยู่ด้านฟังแล้วก็พี่ครับโอเค